กูเจอแบบหนักที่สุดเลยนะผมจำชื่อ Twitter เขาไม่ได้แต่เขาอายุแค่15ปีมีคนติดตามอยู่ประมาณ 16,000 เข้ากลุ่มรับฟรีประมาณ300บาทดูคลิปของตัวเองทำนู่นนี่นั่นเชี่ยเด็กอายุ15มันทำขนาดนั้นเลยเหรอวะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะก่อนที่เราจะลงไมค์เราได้ทิ้งทวนกันไว้ว่าเราเนี่ยนะจะไปบุกตะลุยในโลก Twitter ถามว่าโลกมืดของ Twitter มันเป็นยังไงอย่างน้อยนะ2วันที่ผ่านมากูไม่ต้องเปิดยูพรดูเลยฮะแม้แต่พรฮับก็ไม่ได้แดกกู Number 1ในจิตใจเข้าทวิตไปต้องนึกถึงคนนี้ชายต้องกับหญิงเพี้ยนผมได้ไปผจญในช่วง2วันที่ผ่านมาได้สมัคร Twitter และเข้าไปดูสายมืดทุกสายหลังจากที่มีสาวน้อยคนนึงได้ไปโพสต์ลงในพันทิปว่าพี่คะทำยังไงดีพอดีเล่น Twitter สายมืดแล้วโดนพี่ที่ทำงานจับได้จริงๆโปรแกรม Twitter เนี่ยมันก็คือโปรแกรมในโลกโซเชียลทั่วไปนั่นแหละที่อารมณ์แบบว่าเอ้ยเวลาเล่นกันทีก็จะแบบมีอะไรก็ไปบ่นลงในนั้นคนก็จะแบบแชร์โพสต์การแชร์โพสต์ใน Twitter เขาเรียกว่าการรีทวีตครับการรีทวีตเนี่ยมันสามารถทำให้ดังได้นะยิ่งคนรีทวีตเยอะเนี่ยก็จะยิ่งรู้สึกว่ามีคนมาติดตามนู่นนี่นั่นถึงขนาดมีการทำเป็นธุรกิจแต่มันได้มีสายมืดเกิดขึ้น Twitter ใน BNK สายมืดก็มีนะครับยังไงอ่ะผมไม่ได้แบบไปเกาะติดสายมืด BNK แต่ผมเดานะอันนี้ขอโทษนะเป็นพวกแบบโอตาโรคจิตที่ไปยืนอยู่หน้าเวทีแล้วตั้งกล้องถ่ายแล้วแบบว้าประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้คือแบบ Twitter BNK แบบว่าด้านมืดถูกว่าเอาประมาณนั้นนะกูถามมึงจริงน้องๆเขาใส่ซับในกันมึงเห็นแล้วมึงฟินเหรอวะเพราะว่าน้องๆคาแรคเตอร์เขาก็น่ารักชัดเจนนะเว้ยมึงก็ยังจะแบบนะพี่รู้ได้ไงก็พี่ไปส่องมาไอ้จะบ้าหรือไงเราโอ้โหแต่งตัวอย่างนี้เขาก็ต้องมีสเตย์ของเขาอยู่แล้วถูกป่ะคือทำงานพวกนี้ใส่กระโปรงสั้นหรืออะไรเงี้ยเขาก็ต้องมีซัพพอร์ตด้านในอยู่แล้วแหมงานคอนเสิร์ตฟรีกูยังไม่ไปมึงจะให้กูไปอยู่หน้าเวทีแล้วแบบแอะแอะทุกคนเนี่ยมันสามารถจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นของผู้หญิงได้แต่กูเป็นคนหนึ่งนะเว้ยกูไม่สามารถจินตนาการกับความใส่กิ๊งของ BNK ได้จริงๆกูไม่รู้ทำไมแต่กูจินตนาการไม่ได้หรือว่ากูกลัวโดนดราม่ากูยังไม่รู้เลยนะมากลับมาคือ Twitter สายมืดเนี่ยบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักธุรกิจมืดถามว่าอย่างเงี้ยมันผิดกฎหมายไหมจริงๆมันก็คล้ายๆกันใน Facebook ที่มันจะมีกลุ่มลับเอาไว้โชว์แบบเข้ากลุ่มลับใน Facebook จ่าย300คำว่า Twitter สายดาร์กนะครับมันคือการทำธุรกิจโดยการใช้ร่างกายของตัวเองนะครับหาเงินย้อนยุคกลับไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วถ้าเราพูดถึงธุรกิจในโลกออนไลน์เราจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกครับคือ Cam Fox ครับผมเป็นดีเจแคมฟ็อกตั้งแต่อายุ10ถึง11ปีแล้วผมอยู่ในโซนนอกบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าโซนนอกคืออะไรโซนนอกคือโซนที่เป็นโซนดาร์กอ่ะคือมึงจะทำอะไรก็ได้ในห้องนั้นน่ะเอ้ยพี่แล้วโซนนอกของแคมฟ็อกเนี่ยเขาจะทำยังไงกันบางคนอาจจะจินตนาการแบบชับชับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีเจเชลไข่หวานนะครับติดต่อทีมงานคุณภาพดีโคโยตี้ LD จากแนนซี่อาบอบนวดถึงร้านจะปิดไปแล้วแต่เราก็ยังมีสาวสวย LD ให้บริการนะครับ Stop เดี๋ยวนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าโซนนอกอาจจะเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่ยินดีต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่รายการโชว์ยามดึกนะครับประจำการโดย 3AP นะครับสอดส่องไปเลยกับนางฟ้าสีเทพนะจ๊ะ ID พลอยใสน้องพลอยใสจ๊ะพลอยใสจ๊ะขอ 3,000 ยูได้ไหมจ๊ะพลอยใสเออพลอยใสเออไม่ต้องตกใจอาชีพเก่ากูเอง
กูบอกก่อนนะไอดีที่กูพูดไปกูสมมุติขึ้นมาอ่ะโอเคประมาณนี้เราเกินแค่นี้นะมันได้มีหนึ่งกระทู้ที่ผมสงสัยเมื่อ2วันที่แล้วว่ามันมีน้องคนนึงได้ไปโพสในวันทิพย์ว่าโดนพี่ที่ทำงานจับได้ว่าเล่น Twitter สายมืดด้วยความที่ว่าผมเนี่ยเป็นคนไม่เล่น Twitter เว้ยผมเลยสมัคร ID หลังจากนั้นนะพี่เอฟครับขอ ID Twitter หน่อยครับไม่ให้คือถ้าเกิดว่าตอนนี้กูให้ชื่อ Twitter มึงเนี่ยจะเห็นว่ากูเป็นคนเหี้ยทันทีเพราะกูกดติดตามแต่อะไรรู้ไหมคู่แท้กรุงเทพมหานครชาย34หญิง22มีค่าใช้จ่ายนัดได้นะคะน้องเพใหม่อายุ17ปีรักในการโชว์แต่ไม่นัดนะจ๊ะบอกก่อนกูไม่ได้ทำอะไรกูไปสำรวจตลาดเฉยเนี่ยกูเสียสละแค่ไหนเพื่อพวกมึงมึงรู้มั้ยไหมกูแบบกูยอมเสียสละตัวเองเพื่อจะเข้าไปอยู่ด้านมืดของ Twitter เพื่อเอามาเล่าให้พวกมึงฟังกูต้องยอมเสียตัวเองแค่ไหนมึงไม่เข้าใจตอแหลจังครับพี่คือผมได้เข้าไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไปศึกษาผมก็เลยลองเสิร์ชตามคำที่น้องเขาแนะนำมาไม่ว่าจะเป็นคู่แท้คู่เทียมหรือแม้แต่จะเป็นดาราดังใน Twitter อย่างชายต้องกับหญิงเพี้ยนนี่ผมขออนุญาตพูดถึงหน่อยละกันปรากฏว่ามันมีอยู่โพสต์นึงของชายต้องหญิงเพี้ยนเป็นข่าวดังมากๆไม่รู้ใครเคยเห็นหรือเปล่าน่าจะเป็นเมื่อต้นเดือนที่แล้วที่มันมีคลิป1คลิปหลุดออกมาเป็นคลิปคู่รักมีอะไรกันบนรถฮะได้เสร็จปุ๊บมันก็จะแบบการแบบว่าเอ้ยเนี่ยต้องการเข้ากลุ่มดูคลิปพวกเราฟรีเนี่ยจ่ายแค่300บาทดูได้ตลอดชีวิตอันนี้มองเป็นธุรกิจนะมีการแบบว่าทำคลิปตัวเองมีอะไรกับแฟนหรือโชว์ของลับนู่นนี่นั่นแล้วก็ยอมเสียตังค์300บาทเพื่อเข้ากลุ่มดูคลิปฟรีทีนี้เสร็จปุ๊บเราก็กำลังคิดว่าเอ้ยมันจะมีแค่นี้หรอก็เลยลองเสิร์ชไปเรื่อยๆปรากฏว่ากูเจอแบบหนักที่สุดเลยนะผมจำชื่อ Twitter เขาไม่ได้แต่เขาอายุแค่15ปีมีคนติดตามอยู่ประมาณ 16,000 เข้ากลุ่มรับฟรีประมาณ300บาทดูคลิปของตัวเองทำนู่นนี่นั่นเชี่ยเด็กอายุ15มันทำขนาดนั้นเลยเหรอวะคือผมตกใจมากเว้ยว่าเอาเรือนร่างสรีระตัวเองมาหาเงินจากการถ่ายคลิปตัวเองโดยไม่เห็นหน้านะตัดแค่คอนะแล้วก็มีแค่เสียงกับคออะไรเงี้ยเพื่อเข้ากลุ่มแล้วก็เสีย300บาทเอ้ยพี่ใครจะไปยอมเสียวะผมเนี่ยอยู่ตลาดนี้มาก่อนเข้าไปในกลุ่มจริงๆนะพี่300อ่ะไม่ใช่คลิปมันหรอกอ่ะแต่กูถามจริงมันมีอะไรล่อตาล่อใจเรามั่งคือ1มันเป็นเด็กเว้ย2มันแบบพยายามโพสต์ว่าฉันเด็กนะนู่นนี่นั่นนึกป้าบอกมั้ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะไม่เข้าเพราะผมรู้ว่าแน่นอนมันต้องเป็นคลิปที่ส่งต่อหรือเป็นคลิปแบบต่างประเทศที่มันอัดกันมาอะไรอย่างงี้แต่บางคนก็มีครับอัดคลิปตัวเองแล้วผมว่ามันน่าจะหนักนะเว้ยอ่ะเราลองคิดดูเล่นๆนะเด็กที่ผมเจออายุ15 14ยังมีแล้วหุ่นดีมากแล้วทำไมกูรู้วะผมไม่มีอะไรหรอกหยอกเล่นแล้วถ้าคนที่เขาทำอ่ะเป็นเพื่อนเราอ่ะผมเป็นคนหนึ่งที่จะเตือนเพื่อนตลอดเวลาถ้าวันหนึ่งผมจับได้นะครับว่าเพื่อนผมเนี่ยเล่น Twitter สายมืดผมเนี่ยจะเป็นคนไปห้ามเขาเองผมบอกเลยว่าไม่ได้พ่อแม่ผมสอนมาดีมากก่อนเข้าห้องน้ำเนี่ยผมต้องเช็ดเท้าก่อนเลยเวลาจะขี้ตูดต้องไม่สัมผัสกับชักโครกไม่ได้เดี๋ยวเชื้อโรคกัดตูดหล่อจังครับผมจะพูดไปเลยครับเฮ้ยกูเป็นห่วงมึงนะเว้ยถ้ามึงไม่อยากให้ความลับนี้หลุดไปอ่ะไปโรงแรมกับกูคืนนึงไปโรงแรมกับกูคืนนึงไปโรงแรมกับกูคืนนึงบ้าหรือไงไม่ใช่พูดเล่นหยอกเล่นอรรถรสคือผมกำลังมองว่ามันเป็นที่ตัวเขาเองเว้ยถ้าเขาเลือกที่จะทำแล้วมีคนจับได้เขาจะมาเรียกร้องความเห็นใจไม่ได้เว้ยเพราะเขาเลือกที่จะเดินทางสายมืดเองถูกไหมครับแต่ถามว่าด้านมืดเหล่านี้มันดีไหมถ้าเรามองกันดีๆบางคนเป็นเยาวชนครับเราต้องพูดกันตรงๆว่าอายุ 14-15 อยู่ดีๆมีเงิน300อยู่ตรงหน้ามีคน10คนเนี่ยอยากเห็นคลิปเราเนี่ยแก้ผ้าเรายอมอ่ะเสียคนละ300 10คนเราได้ 3,000 เอ้ยยังไงก็ไม่มีใครรู้อยู่แล้วไม่มีใครเห็นหน้าเราอ่ะแล้วเด็กอายุ15 3,000 บาทมึงคิดว่าเป็นเงินน้อยๆเหรอครับทุกวันนี้ไอสัตว์ขายหมูปิ้งไม้ละ2บาทยังไม่ออกเลยมึงดูดิเช็คเศรษฐกิจบ้านเราบ้างความคิดแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอย่าเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานเพราะว่าบางคนพื้นฐานครอบครัวแต่ละคนไม่เหมือนกันพื้นฐานความคิดแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะยอมเสียสละศักดิ์ศรีตัวเองเพื่อหาเงินก็มีเหมือนกันถ้าไม่อย่างนั้นจะมีเหรอครับผู้หญิงขายตัวจะมีเหรอครับคนที่ยอมไปนอนกับใครก็ไม่รู้เพื่อแลกกับเงิน 2-3,000 กับเวลาการทำงานแค่1ชั่วโมงจริงปะเฮ้ยทำไมวันนี้มีสาระจังวะ
ันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างเขาแต่ผมพยายามพูดให้เป็นกลางเวลาเราจะแบบวิเคราะห์ข่าวหรือว่าเวลาจะวิเคราะห์เรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่ะพยายามมองให้เป็นกลางและมองทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาประมาณนั้นแต่เชื่อไหมว่าอันเนี้ยยังเบาๆเอ้ยชายต้องหญิงเพี้ยนว่าหนักแล้วเจอเด็กอายุ14-15ว่าหนักแล้วแต่ผมเจอหนักสุดคืออะไรรู้ป่ะพ่อลูกกูพูดตรงๆนะกูเกิดมา22ปีอ่ะกูไม่คิดว่าเรื่องที่กูดูในหนังโป๊กูว่ามันไม่น่าเกิดเรื่องอย่างเงี้ยคือกูไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ไอ้ Twitter นั้นมันตั้งอย่างนั้นเว้ยแล้วดูแล้วแบบจากคำพูดจากอะไรอ้าวอย่างงี้กูบอกกูดูคลิปไปศึกษาตลาดมาไม่มีอะไรเพื่อจะเก็บเรื่องมาเล่าไงนี่ผมเสียสละตัวเองเพื่อทุกคนเลยนะเนี่ยนันดาเครวะตักโบกิชิโตเกะเชื่อแบบกูไม่อยากพูดคำนี้เลยมันแบบมันเป็นมันบาปมันบาปปะวะกูเจอผู้ชายโรคจิตคนหนึ่งอะเหมือนอัดคลิปอะอยู่กับเนนรูปหนึ่งอะแล้วหลังจากนั้นอะมันให้เนนแบบผมว่าโลกเรายังมีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะเว้ยกูเข้าใจแล้วว่าเรื่องบางเรื่องวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์อะไรไม่ได้แต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันคือเป็นแค่ด้านทวิตด้านมืดแต่ว่าด้านใสมันก็มีทุกโปรแกรมนะฮะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Facebook นะ IG หรือ Facebook หรือ Twitter เลยแล้วแต่ทุกอย่างนะครับมันมีทั้งด้านมืดและด้านใสมันไม่มีอะไรที่เป็นแบบ wonderful ฉันเดินอยู่ในทุ่งหญ้าดอกลาเวนเดอร์คือต้องบอกว่าโลกของเรามันเป็นโลกสีเทาๆอ่ะเนาะมันก็จะมีทั้งดีไม่ดีปะปนกันไปสิ่งที่ควรแล้วก็ไม่ควรเอาเป็นว่าผมไม่ได้ชี้ช่องทางให้น้องๆเข้าไปดูคลิปใน Twitter หรือชี้ช่องทางให้น้องไปหาเงินในด้านมืด Twitter แต่แค่ผมไม่เคยเจอสิ่งนี้ในชีวิตแล้วผมเข้าไปแล้วผมเอามาดูมันหนักมากแต่ผมเตือนน้องๆไว้อยู่อย่างว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่คิดหน้าคิดหลังเยอะๆ